เออฮัลโหลว่าไงถึงแล้วถึงแล้วเออเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาเลยเข้ามาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ถ่ายอยู่พี่ไลฟ์อยู่โอเคโอเคไม่เป็นไรจ้ะยื่นจะให้ทำใหม่คือมันมีรายละเอียดยังไงบ้างรายละเอียดคือเขาเป็นคนทำมาทำมาให้เราตรวจสัญญาเขาทำมาให้เราก็คือหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สามเพลงโดยที่เราไม่โต้แย้งก็โอเคก็เอาตามกฎหมายก็คือเมื่อโอนสิทธิ์ก็เราก็ไม่โต้แย้งใช่ไหมข้อสองก็คืออนุญาตให้ต้องอาร้องเพลงทั้งสามเพลงได้โดยที่นำไปเผยแพร่รายได้ทุกอย่างรายได้อะไรก็ก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งก็คือลง YouTube อย่างเงี้ยก็ได้หมดก็เป็นของน้องอาร์มหมดต่อไปนี้คือรับงานรับรายได้หมดทุกอย่างแล้วก็เพลงเนี่ย9ปีต้องไปของเขา9ปีนะ9ปีแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือที่ผมจำได้คือการจะโอนสิทธิ์ให้คนอื่นต้องได้รับการยินยอมจากน้องอาร์มแล้วหรือไม่ก็ถ้าไม่ยินยอมก็คือต้องเอาสัญญานี้อยู่ในตอนที่เขาไปโอนสิทธิ์ให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าสมมติว่าจะโอนให้คนอื่นเนี่ยต้องรับเงื่อนไขนี้ไปด้วยใช่แล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยว่ะอีกข้อนึงก็คือยกเลิกสัญญา2ปี7เดือนอะไรเงี้ยก็ยกเลิกไปแล้วก็อีกข้อนึงข้อสุดท้ายก็คือจะไม่ผิดแต่ว่าสิทธิประโยชน์ทั้งหมดก็คือต่างคนต่างเลิกกันไปหมดมีอะไรก็คือว่าน้องอามก็ไม่ติดใจเรื่องเงินเขาเขียนมาตัวไหมถูกไหมสัญญาเขาเขียนแล้วก็ทีมเขาแหละทีมเขาเขียนมาให้เราไม่มีมันติดขัดตรงติดขัดตัวเขาไปเชื่อถือส้วมแล้วก็มาบอกพระเมื่อวานว่าเขาไม่รู้อะไรพาไปเหมือนเขียนมาเองแล้วก็ไม่เอาเองเราก็งงก็ตกลงกันแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่ใช่มีอะไรแล้วก็ทำกันเป็นว่าเอาไปว่าทำมาตั้งสองฉบับนี่ไลฟ์สดใช่ไหมช่วงนี้ครับเราก็งงอีกชั้นกว้างมันอะไรแบบดูต้องเข้าไปที่ไหนเข้าไปที่เพจแก้กันตั้งหลายรอบนะเมื่อวานเนี่ยเขาก็เลยงงเพราะว่าดูไม่รู้สึกว่าเหมือนของตลกหรือว่าอย่างไรไม่ใช่เราตลกไม่ตลกไงคือไม่ใช่ตลกไม่ตลกคือผมก็งงเขาว่าเออตกลงเขาจะค้าความหรือเขาจะอาจจะทำธุรกิจโอ้ไม่ใช่วัยพจน์มีตั้งหลายคนนายกสมาคมวัยพจน์มีสละจิตวงการมีพระโอ้โหรุ่นเดอะหมดแล้วตัวลำไยก็อยู่การเจรจาไปแต่เจรจาครึ่งวันพี่วัดอ่ะก็ไปอ่าไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปแต่เขาเจรจากันฝั่งเขาผมก็งงเขาแล้วเขาก็ให้ร่างไปร่างมาโยนไปโยนมาแก้แล้วแก้ผมก็งงเราถามแล้วว่าตกลงยังไงไปหลอกคนอื่นหมดหลอกพระครับแล้วก็แก้แล้วแก้เนี่ยโง่แก้แล้วคนนี้คนนี้เป็นยูนามยองฟาหรือว่าคนที่สมัครเป็นยูนิคุ้งเขาใช้สารติดตัวตอนกลางว่าที่ไม่ได้ตอนเรื่องมายื่นสรรพากรจะขอเงินเนี่ยแล้วก็เตรียมเซ็นแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีการคือมันจะทำทำไมอ่ะประชาชนอาร์มเนี่ยนายกสมาคมเนี่ยทนายความที่ตัวแทนเขาของผมที่ทางการแล้วไม่ใช่แค่นี้ทำไอ้นี่ฉบับนี้หรือให้ความยินยอมที่ทำของพ่อแม่ไงก็ทำชมการที่ย
ยากจะชมต่อคนเหมือนเดิมมันไม่เป็นสัญญาลายฉบับเนี่ยเป็นตั้งแต่4ปี5ปีประชาชนไม่พูดความจริงเด็กเขาถามเราเด็กมอเด็กเอาง่ายว่าอยากเป็นนักร้องแล้วแม่เนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกไม่เชื่อคุณให้เขาลองอ่านก็ได้อ่านไม่ออกคือมันใช้กลอุบายไอ้อีทอ่ะไอ้อีทอ่ะไอ้อีทอีกคนไอ้อีทไอ้ก๊อปปี้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวบ่าย2อ่ะเจ้าของไฮทองคำตัวจริงมาเดี๋ยวมากับผมบ่าย2ที่รัชดานี่แหละตัวจริงเสียงจริงเลยเดี๋ยวเขามอบหน้าผมฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ของคุกอีทเป็นของที่เขาก็ไปโชว์เขาก็ได้ขายกับน้องอาร์มที่เหมือนกันคือทุกอย่างต้องบอกเลยว่าเข้าใจไหมเชียร์ขออีกทีนึงครับพอดีมาสามไม่ทันเหรอขออีกนิดนึงเอาเดี๋ยวยื่นไปแล้วนะภาพกันเลยครับได้ภาพบอลยื่นครับโอเคนี่ก็ได้ได้พี่ต้องมาทำต้องเน็ตไหมโอเคโอเคเปิดแล้วค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครับพี่เขาวันนี้มายื่นเรื่องการตรวจสอบภาษีของนายห้างประจักษ์ชัยครับก็วันนี้ผมก็มายื่น2เรื่องเรื่องแรกคือยื่นขอให้อธิบดีกรมสรรพากรตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนะครับสอบในทางทุจริตให้การช่วยเหลือทั้ง3คนนะครับเรื่องของการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีแล้วก็เรื่องอีก3คนนี้ก็คือร้องขอให้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันของลำไยของในห้างแล้วก็ภรรยานี่แหละเพราะเราเชื่อว่าน่าจะมีการเรื่องการเสียภาษีมากกว่า100ล้านบาทเขายืนยันว่าแต่ตัวทางในห้างเขาบอกเขายืนยันว่าเขามีหลักฐานไม่เป็นไรให้ในห้างมาชี้แจงกับสมกรแล้วกันผมร้องแล้วผมไม่สนใจแล้วหมดหน้าที่ผมแล้วเป็นหน้าที่ของอธิบดีแล้วที่จะดำเนินการตามหน้าที่แต่พวกนี้ผมก็แจ้งปปง.ก็หาฟอกเงินอีกคือผมก็ร้องอ่ะนะถ้าสมกรไม่เข้าใจเรียกผมมาพบผมก็มาพบปปง.เดี๋ยวมาพบผมก็มาชี้แจงแล้วก็เราก็ยื่นหลักฐานพร้อมประกอบอยู่แล้วเขามีหน้าที่ต้องแจงตามกฎหมายเสียภาษีจริงไหมไปรับงานละ150,000นะเดือนหนึ่งรับสมมติเดือนหนึ่งรับ5ล้านเสียภาษีเท่าไหร่มีมันเกิน5ล้านมันเสียมันต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มจดไหมเท่าที่ผมตรวจสอบทั้ง3คนไม่มีการจดแล้วจะเสียยังไงเจ้าที่สมกรคนไหนให้การช่วยเหลือเขาคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบไป157ผมก็ให้หวยแล้วล่ะ157เรามองว่ามันมีการเอาเปรียบน้องอาร์มคือผมเชื่อว่าทุกอย่างอ่ะนะมันปรากฏชัดมาตั้งแต่ผมรับเข้ามารับดูแลแล้วถูกไหมเอาเปรียบไม่เอาเปรียบผมว่าคนไทยทั้งประเทศผมว่ารู้ประจักษ์หมดแล้วนะอีกเรื่องที่ยื่นคืออะไรครับอีกเรื่องวันนี้เหรอเดี๋ยวบ่ายไปยื่นที่ศาลราชดายื่นฟ้องเรื่องภาพใช่ไหมเรื่องภาพพี่มองว่าตรงนี้เขาทำไมเขาถึงต้องการก็ผมถามว่าถ้าพี่เป็นนายจ้างที่ดีเขาจะเอารูปของน้องเขาในอดีตมาทำแบบนี้เหรอมาใส่ร้ายโจมตีเขาเอกสารที่เป็นของโรงเรียนน่ะคุณครูเนี่ยเขาเชิญมาคุยเพราะว่าเขามีเรื่องกับนักเรียนในห้องไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มสุราเลยผมถามคุณครูแล้วเพราะผมจะดำเนินคดีคุณครูด้วยเอาเอกสารมาให้นายประจักษ์ใช้ได้ไงคุณครูบอกว่าจริงๆไม่ใช่เขาหนังสือเนี่ยเอามาเพื่อให้เห็นว่าน้องอ่ะมีปัญหากับเพื่อนในห้องเรื่องการทะเลาะวิวาทกันครูก็เลยเชิญมาไม่เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มสุราหรือทำผิดกฎหรือทำผิดอะไรเกี่ยวกับข้อบังคับของโรงเรียนแล้วผมบอกแล้วไงว่าเขาต้องการดิสเครดิตทำลายทุกอย่างแม้กระทั่งการไปใช้ทนายความนะครับใบบังคับน้องก็มาโรงพักถูกแล้วดำเนินคดีหมดแหละนะครับน้องเขากังวลไหมครับพี่เห็นมีภาพเอาภาพไม่เผยออกมาแบบนี้น้องเขาไม่ได้กังวลอยู่แล้วเพราะว่าผมพูดตรงไม่มีใครดี 100% หรอกนะแล้วน้องเขายังเด็กนะครับและที่สำคัญคือเขาก็เปิดเผยอยู่แล้วว่านี่เป็นเรื่องของอดีตที่เขาเคยผิดพลาดมาอะไรเขาก็ยอมรับหมดแต่การที่เอามาประจานเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ไร้คุณธรรมอะไร้คุณธรรมไร้จริยธรรมมากกว่าคนทำน่าละอายมากกว่าเราได้คุยกับทางครูแล้วใช่ไหมครับก็ผมบอกได้เลยว่ามีคนประสานไปแล้วนะครับผมเองผมไม่ได้คุยแต่ว่ามีคนประสานไปแล้วถามว่าเอามาให้นายประจักษ์ชัยมาเผยแพร่ได้ไง
คุณครูจะโดน157ด้วยถ้ายังเป็นข้าราชการอ่ะแล้วอย่างที่พรุ่งนี้ที่บอกว่าจะแถลงเรื่องยึดทรัพย์เนี่ยเอาผมยืนยันพรุ่งนี้ผมยึดทรัพย์แน่นอนนะครับไปเจอกันที่กรมบังคับคดีฮะนะครับไม่เกินเที่ยงเจอผมที่กรมบังคับคดีแน่นอนนะจะมีแถลงด้วยใช่มั้ยมีแถลงแน่นอนครับผมยึดอายัดนะครับหุ้นของบริษัทไหทองคำเรคคอร์ดทั้งหมดนะครับตามกรมบังคับคดีผมได้รับมอบอำนาจมานะครับเขาทางกรมบังคับคดีก็บังให้พี่ได้รับมอบอำนาจมาเรียบร้อยไม่ผมรับมอบอำนาจจากโจทย์มาแล้วเรียบร้อยผมสามารถยึดหุ้นได้ครับอันนี้คือตามกฎหมายท่านบอกให้เขารู้ล่วงหน้าเลยถ้าเขาไม่อยากให้ผมมายึดอายัดเขาก็เอาเงิน800,000มาคืนโจทย์นะตามคำบังคับคดีของคำพิพากษาศาลขอนแก่นนะครับทางในห้างเขาบอกว่าเขาก็อ้างว่าสร้างหนังยังไม่มันเรื่องของเขาอะตอนนี้มีคำพิพากษาศาลแล้วผมรับมอบอำนาจมาแล้วผมยึดตามกฎหมายแล้วนะครับผมไม่สนใจอะคือผมบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวถ้าผมยึดหุ้นทั้งหมดของลำไยหอยลำไยไอ้เรคคอร์ดได้หาถ้าตลาดได้ผมก็จะไปช้อนซื้อแล้วผมจะมาเป็นกรรมการผู้จัดการหายทองคำเรคคอร์ดแทนและสัญญาของลำไยถ้ามีหายทองคำเป็นคนเซ็นกับลำไยในเรื่องของนิติบุคคลนะลำไยก็เป็นของผมอะพี่มั่นใจว่าจะช่วยให้น้องแบบเป็นอิสระได้อย่างที่น้องต้องการไหมผมไม่ได้ก้าวล่วงแต่ผมมั่นใจว่ากระบวนการทำกระบวนการที่ทำของบ้านเรามันต้องมีความทำให้กับเด็กนะครับนายทุนเอาเปรียบเด็กมามากก็ต้องเจอมาตรการทางสังคมแล้วก็มาเจอมาตรการทางกฎหมายเขาไปศึกษากฎหมายให้ดีก่อนดีกว่านะครับถ้าเขายังจ้างทนายโถส้วมนะผมว่าเขาจะติดคุกเอาโอเคครับครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจก็วันนี้นะคะก็คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะได้เข้ายื่นหนังสือนะคะถึงอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอให้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังนายประจักษ์ชัยนะคะเนื่องจากคุณอัจฉริยะเนี่ยนะคะพบว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีจากการรับงานแสดงของศิลปินในสังกัดนะคะมูลค่ากว่า150ล้านบาทนะคะซึ่งก็ได้มีการยื่นให้ตรวจสอบกันไปแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะคุณอัจฉริยะเนี่ยได้บอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาที่ถนนรัชดานะคะเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีที่นายประจักษ์ชัยนะคะนำภาพของอาร์มชุติมาขณะกำลังดื่มสุราเนี่ยหรือว่าใบเชิญผู้ปกครองเนี่ยมาเผยแพร่นะคะซึ่งเรื่องราวระหว่างของอาร์มชุติมากับนายห้างประจักษ์ชัยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ลุกลามบานปลายนะคะแล้วก็ดูท่าว่าจะไม่จบง่ายๆนะคะซึ่งทางนี้เนี่ยมีรายงานมาด้วยว่าคุณประจักษ์ชัยเนี่ยได้ยื่นฟ้องอาร์มชุติมานะคะในข้อหาผิดสัญญาโดยเรียกค่าเสียหายแล้วก็ขอให้บังคับปฏิบัติตามสัญญาซึ่งค่าเสียหายที่มีการเรียกเนี่ยเป็นจำนวนเงินสูงถึง21ล้านบาทเลยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางทนายของคุณประจักษ์ชัยเนี่ยเผยว่าจำนวนเงินที่เรียกไปเนี่ยคือเป็นจำนวนเงินที่คิดจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาของอาร์มชุติมาก็คือวันที่13พฤษภาคม2564ตามที่ได้มีการตกลงเซ็นสัญญากันไว้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณอัจฉริยะก็ได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากรให้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังกับนายห้างประจักษ์ชัยไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากพบว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีในการรับงานแสดงของศิลปินในสังกัดเนี่ยค่ะมูลค่ากว่า150ล้านบาทซึ่งเดี๋ยวเวลาตอนช่วงบ่ายนะคะประมาณบ่าย2เนี่ยทางคุณอัจฉริยะก็จะไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญาถนนรัชดานะคะหลังนายประจักษ์ชัยเนี่ยนำภาพอาร์มชุติมาขณะที่กำลังดื่มสุราแล้วก็ใบเชิญผู้ปกครองเนี่ยมาเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียนะคะ
ซึ่งเรื่องราวในช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทางเพจอีจันก็จะมาไลฟ์สดรายงานให้ทางลูกเพจได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ